สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไวรัลพ่อวันลูกสาวถ่ายรูปให้บอกถอยไปหน่อยเปิดดูแล้วอึ้งได้ภาพครึ่งตัวของแท้กลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์หลังผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้มีการลงคลิปวิดีโอโดยเป็นภาพวงจรปิดหน้าบ้านหลังหนึ่งเผยเห็นภาพของคุณพ่อสวมเสื้อยืดสีแดงกำลังทำพิธีไหว้เจ้าในตอนเช้าเนื่องในวันตรุษจีนส่วนลูกก็นั่งอยู่ที่ม้านั่งหินอ่อนคุณพ่ออยากได้รูปตนเองในวันนี้จึงฝากให้ลูกสาวที่นั่งอยู่ถ่ายให้ส่วนตัวเองถอยไปยืนคู่กับโต๊ะไหว้เจ้าคิดท่าถ่ายรูปอย่างดีลูกสาวก็ไม่ทำให้ผิดหวังถ่ายไปหนึ่งรูปแชะจากนั้นก็โบกมือขอให้คุณพ่อถอยหลังไปอีกคุณพ่อสงสัยว่าให้ถอยทำไมแต่ก็ถอยแต่โดยดีแล้วลูกสาวก็กดถ่ายรูปอีกครั้งแต่มีเอสตรงลูกสาวถือมือถือแบบกดมุมกล้องลงต่ำถ่ายเสร็จคุณพ่อเช็ครูปดูรูปแรกเป็นรูปที่ปกติทุกอย่างเป๊ะแต่ปัญหาอยู่ที่รูปที่สองหลังจากที่ลูกสั่งให้คุณพ่อถอยภาพถ่ายที่ออกมาก็เหลือแต่ขาทำเอาเจ้าตัวถึงกับตั้งแคปชั่นว่าเมื่อให้ลูกถ่ายรูปให้ถอยหลังทำไมก่อนหลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็ทั้งขำและเอ็นดูสองพ่อลูกพร้อมเข้ามาลงความเห็นว่าลูกสาวคงต้องการถ่ายรูปครึ่งตัวให้คุณพ่อแต่เป็นครึ่งล่างขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ